พอนอนกลนไปนานๆอ่ะร่างกายเราผิดปกติคือนอนน้ำลายฟูปากมากแล้วตัวเรามันเย็นเฮ้ยพี่จอยมันจะตายหรือเปล่าวะครับสวัสดีครับจอยนะครับจริงๆจอยเป็นคนธรรมดาคนนึงที่เป็นคนนอนกลก่อนที่จะมาถึงวันเนี้ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนอนกลคิดว่าเป็นเรื่องปกติพอนอนกลไปนานๆอ่ะร่างกายเราผิดปกติการตื่นเช้ามาทำงานในทุกๆวันเราจะเริ่มมาแบบคนเหมือนไม่ตื่นนอนไม่พอหลายปีแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะเวลานอนเนี่ยเขามีเสียงกรนเขาปฏิเสธเขาบอกว่าก็คงแบบเหนื่อยอะเหนื่อยจากการทำงานนะคะมันก็เลยทำให้แบบมีอาการนอนกรนก็พยายามหาวิธีทางออกให้กับตัวเองอีกวิธีหนึ่งคือสรรหาคาเฟอีนให้กับตัวเองเช้ามา1แก้วเที่ยงมาแก้วที่2บ่ายแก้วที่3ก็ยังไม่ดีขึ้นเรามาเจอการทำสลีปเทสค่าใช้จ่ายต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูงเกือบ 20,000 ถ้าเราเป็นโรคเนี้ยเราจะต้องมีเครื่องนึงเขาเรียกว่าเครื่อง CPAP ที่จะต้องอยู่ติดตัวเราเหมือนเป็นเครื่องออกซิเจนที่ต้องให้ออกซิเจนเข้าไปในตัวเราให้พอเครื่องนั้นอีก 50,000 เรามานั่งคำนวณและก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเราอาจจะเป็นคนขี้เหนียวในเรื่องที่ไม่สมควรจะขี้เหนียวแต่เราลืมคิดไปว่าค่าใช้จ่าย 70,000 แลกกับสุขภาพที่เราต้องเป็นทุกวันเนี้ยมันเทียบกันไม่ได้เลยกลับมาคิดตอนนั้น 70,000เฮ้ยเดี๋ยวขอกลับไปซื้อกาแฟแก้วละ80ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่คิดเมื่อตอนนั้นแต่จนวันนึงอะที่ตัดสินใจต้องเข้ามารับการรักษาแล้วมาหาคุณหมอคือจากคนข้างๆทูเล่าให้ฟังว่านอนน้ำลายฟูปากมากแล้วทูก็มีของอึกมาจับตัวเราแล้วตัวเรามันเย็นเฮ้ยพี่จอยมันจะตายหรือเปล่าวะทูก็บอกว่าพี่จอยต้องไปหาหมอแล้วเพื่อดูแลเรื่องนี้หมอกันยาก็บอกให้ไปตรวจสลีปเทสแล้วก็ผลปรากฏออกมาว่ามีภาวะหยุดหายใจอะตั้ง30กว่าครั้งต่อคืนฉะนั้นจอยเลยมีโอกาสตายได้หนักๆเลยค่ะก็คือนอนแบบน้ำลายฟูมปากดูท่าไม่ดีละบ่อยครั้งค่ะที่จะปลุกพี่จอยให้ตื่นเพราะว่ากลัวเราปล่อยไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีเรื่องกรนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกนาทีคือมันเป็นเรื่องลมหายใจค่ะคืออันที่เห็นได้ชัดเลยคือถ้าคืนไหนเขาได้ใช้เครื่องนะคะเขาดูสดชื่นคือร่างกายคือสีหน้าทั้งทุกอย่างสดชื่นคือคุณภาพชีวิตดีอะค่ะก็คุณหมอกัญญาก็ให้เช่าเครื่องจากโรงพยาบาลไปใช้ยอมรับเลยวันแรกที่หมอกัญญาให้จอยเอาเครื่องจากโรงพยาบาลไปลองใช้ก่อนคืนแรกใช้อีกวันนึงมาทำงานอะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ของเราคือมาโดยที่หัวไม่ยุ่งเหยิงมาโดยหน้าตาแบบเฟรชี่มากทุกคนมาเอ้ยดูสดใสจังเลยดูแบบโอเคจังเลยไปทำอะไรมากรณีของจอยเนี่ยนะคะหลักๆคือเรื่องนอนกรนคือง่วงกลางวันที่เป็นปัญหามาตรวจสักทีจอยเป็นคนคางเล็กเพราะฉะนั้นสรีระของเราอ่ะเป็นหลักทางเดินหายใจมันก็เลยแคบพอหลับปุ๊บมันก็เลยมีปัญหานี่ตรวจการนอนเนี่ยที่เราตรวจกันไปเนี่ยก็คือเหมือนมาตรวจในโรงพยาบาลโดยผลสรุปแล้วเนี่ยเป็นโรคหยุดหายใจตอนนอนออกซิเจนต่ำสุด 72% ตอนที่นอนก็เลยนำมาสู่การรักษาอีกทีนึงเนาะเราก็เลยมาใส่เครื่องเป่าลมตอนนอนกันโรคหยุดหายใจตอนนอนเนี่ยเจอบ่อยมากอย่างที่หนึ่งก่อนคือบางทีเราไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเกิดตอนที่เรานอนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งการที่คนข้างๆบอกมันเป็นเรื่องสำคัญกรณีที่สองสมมตินอนอยู่คนเดียวไม่รู้แต่มันจะมีอาการที่เห็นตอนกลางวันค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีปัญหาแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่กรนบางทีเรามักจะพูดกันว่านอนกรนเรื่องธรรมดาแปลว่าหลับสนิทแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนไม่กรนก็มีที่เป็นโรคหยุดหายใจตอนนอนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดีไซน์การรักษาอีกทีนึงว่าตกลงคุณเป็นอะไรการรักษาต่อจากนั้นเป็นยังไงใช้ยาไหมหรือไม่ใช้ยาใช้เครื่องเป่าลมไหมหรือไม่ใช้เครื่องเป่าลมคือพวกนี้มันต้องดีไซน์เฉพาะตัวบุคคลนั้นๆว่าเป็นยังไงคือจริงๆอยากจะทิ้งท้ายทุกคนเลยนะอยากจะบอกว่าอย่างที่จอยอะรู้ว่าตัวเองนอนกลนแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอะมีภาวะหยุดหายใจแต่พอเรามาตรวจสลิปเทสเรารู้เลยว่าคุณภาพการนอนเราอะมันมีเลเวลแล้วดีว่าร่างกายเราณวันนี้เรายังหนุ่มยังสาวมันเลย alert ขึ้นมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเราเสื่อมลงไปเรื่อยๆและไม่มีการ alert อะเราอาจจะไม่ได้บอกลาคนข้างๆเลยแล้วเชื่อว่าคุณภาพการนอนคือสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นของทุกๆวันฝากทุกคนครับว่าอย่าละเลยเรื่องนอนกลนอนกลนคือภัยเงียบจริงๆ